สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่การฝึกฝนยุวชนปี2020ครับสวัสดีครับเด็กๆทุกคนชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับเด็กทุกคนเพราะว่ารอคอยการฝึกฝนครั้งนี้มันเนิ่นนานมากนะครับโอ้นานแค่ไหนแล้วครับโอ้โหตั้งแต่ต้นปีเลยครับจะปลายปีแล้วปลายปีแล้วนะครับแต่ว่าเราก็มาพบกันจนได้นะครับวันนี้นะครับเด็กๆทุกคนจะพบกับพี่หนุ่มแล้วก็พี่เจซีตลอดทั้งวันนะครับใช่แล้วก็พบกับพี่ปฏิบัติในแต่ละท้องถิ่นด้วยนะครับอืมพี่เจซีครับวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับอืมวันนี้เราก็จะมีด้วยกัน3รอบในแต่ละรอบเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยเราก็จะมีการเปิดเผยเรื่องราวในพระคัมภีร์อาเมนซึ่งน้องๆบางคนอาจจะเคยอ่านมาแล้วหรืออาจจะเคยฟังมาแล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยฟังมาใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเทตัวเองให้ว่างเปล่าเทตัวเองให้ว่างเปล่าคืออะไรครับพี่หนุ่มก็คือการที่เราจะไม่มีเรื่องราวต่างๆมายุ่งเลยในเวลานี้แม้กระทั่งเรื่องของการออกไปเล่นออกไปเที่ยวหรือว่าเราอยากจะไปเล่นเกมต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราต้องมานั่งในการที่จะเข้าสู่การฝึกฝนในวันนี้แล้วก็ไม่มีสิ่งใดรบกวนใจของเราไม่มีเลยเพื่อต้อนรับพระคำของพระเจ้าอย่างจริงๆใช่ให้เรามาตั้งใจฝึกฝนนะครับตลอดทั้งวันเลยแล้วอย่างที่สองก็คือเราก็จะมีบทเพลง3เพลงครับในแต่ละรอบก็จะมีเพลงที่ไม่ซ้ำกันเลยใช่แล้วอย่างสุดท้ายเป็นสิ่งที่น้องๆ น่าจะอยากจะทำแล้วก็รู้สึกอาจจะตื่นเต้นกับการสิ่งนี้ก็คือการทำกิจกรรมประดิษฐ์นั่นเองใช่ทำกิจกรรมต่างๆซึ่งวันนี้กิจกรรมสนุกมากเลยนะครับแต่ว่าไม่เพียงเท่านั้นนะครับเราต้องรับสมเด็จพระของพระเจ้าก่อนอ๋อมีอีกสิ่งนึงนะครับเด็กๆทุกคนรู้ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษมากโอ้พิเศษอย่างปกติเนี่ยเราฝึกฝนแต่ประเทศไทยใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเราฝึกฝนกับพี่ๆที่อยู่ในประเทศลาวด้วยโอ้ประเทศลาวด้วยใช่วันนี้เนี่ยจะมีเด็กๆทุกคนที่อยู่ในประเทศลาวนะครับกำลังฝึกฝนอยู่ด้วยว้าวไม่เพียงเท่านั้นก็จะมีพี่น้องคนจีนด้วยนะครับทั่วประเทศนะครับรวมเป็นพระกายหนึ่งเดียวกันเข้าสู่การฝึกฝนปี2020นี้นะครับใช่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ภาพเรียนแรกนะครับบทเรียนแรกนะครับพี่เจซีเราต้องทำอะไรก่อนครับอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องมาอธิษฐานใช่อธิษฐานนะครับพี่เจซีจะพูด1ประโยคแล้วก็เด็กๆทุกคนจะพูดตามพี่เจซี1ประโยคนะครับอาเมนเรามาเริ่มอธิษฐานกันเลยดีกว่าครับอาเมนงั้นเรามาเริ่มต้นด้วยการร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันก่อนนะอาเมนอาเมนโอ้องค์พระเยซูเจ้า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 ข้าพเจ้ารักพระองค์ข้าพเจ้ารักพระองค์ข้าพเจ้าต้องการพระองค์ข้าพเจ้าต้องการพระองค์ข้าพเจ้าเปิดออกต่อพระองค์ข้าพเจ้าเปิดออกต่อพระองค์ให้ข้าพเจ้ามาใกล้ชิดกับพระองค์ให้ข้าพเจ้ามาใกล้ชิดกับพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์อาเมนเราก็อธิษฐานเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ดำเนินชีวิตอยู่ในวิญญาณแล้วนะครับได้หันสู่สิ่งต่างๆแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนแรกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยที่เจซีก็มองเห็นเด็กๆหลายคนบางกำลังนั่งหลับอยู่ยังง่วงนอนอยู่ยุ่งนอนอยู่เพิ่งตื่นนอนโอ้มาแม่พามาอีกแล้วมาฝึกฝนอีกแล้วนะครับหรือว่าบางคนบอกว่ายังอยากนอนอยู่ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนพี่หนุ่มก็จะมีกิจกรรมมาปลุกเราให้ตื่นก่อนทำยังไงดีครับเนี่ยขย่าตัว ไม่ใช่นะครับนะครับพี่หนุ่มก็จะพาน้องๆเข้าสู่กิจกรรมนี้เรียกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นนั่นเองนะครับหลายๆคนก็คงตื่นเต้นกับพี่หนุ่มมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่วันนี้เราก็มาจะตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่พี่หนุ่มจะนำน้องๆบอกว่าจะถามน้องๆว่าพร้อมไหมพร้อมไหมน้องๆก็จะตอบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับอาเมนเราซ้อมดูนะครับสองรอบพร้อมไหมพร้อมไหมตื่นเต้นตื่นเต้นพร้อมไหมพร้อมไหมตื่นเต้นตื่นเต้นทีนี้เอาจริงแล้วนะครับตื่นเต้นกันหรือยังครับยังไม่ตื่นเต้นใช่ไหมปลุกคนข้างๆนะครับเขย่าเขย่าเขย่าตอนนี้นะครับเขาจะตื่นหรือเปล่าอยู่ที่เรานะครับถ้าเราตื่นเต้นก่อนนะครับเขาก็จะตื่นแน่นอนนะครับเรามาเริ่มกิจกรรมของเราดีกว่าหนึ่งสองสามพร้อมไหมพร้อมไหมตื่นเต้นตื่นเต้นพร้อมไหมพร้อมไหมตื่นเต้นตื่นเต้นอาเมนนะครับและเวลานี้เชื่อว่าทุกคนก็คงตื่นเต้นแล้วนะครับใช่แล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญน้องๆเข้าสู่บทเรียนแรกได้เลยครับ
ภายในตอนทันสงบสุขใหม่ความสุขในบ้านต้องการทันซื้อไปพระบิดารอคอยทุกวันมีไว้คือตัวท่านใช่ไหมคือตัวท่านใช่ไหมคือตัวท่านใช่ไหมพระบิดารอคอยทุกวันมีไว้คือตัวท่านใช่ไหมผู้ภายในตอนท่านสงบสุขใหม่ความสุขในบ้านต้องการท่านซื้อไปพระบิดารอคอยทุกวันมีไว้คือตัวท่านใช่ไหมคือตัวท่านใช่ไหมคือตัวท่านใช่ไหมพระบิดารอคอยทุกวันมีไว้คือตัวท่านใช่ไหมผู้ภายในตอนท่านสงบสุขใหม่ความสุขในบ้านต้องการท่านซื้อไปพระบิดารอคอยทุกวันมีไว้คือตัวท่านใช่ไหมคือตัวท่านใช่ไหมคือตัวท่านใช่ไหมพระบิดารอคอยทุกวันมีไว้คือตัวท่านใช่ไหม
บุตรทั้งสองกับบิดานี่เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของพระเจ้าพระเยซูต้องการให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเรามากแค่ไหนพระองค์ต้องการที่จะมาใกล้ชิดกับเราและต้องการให้เรามาใกล้ชิดกับพระองค์ด้วยบางครั้งพระเยซูมักจะยกคำอุปมามาสอนเราคำอุปมาคืออะไรคำอุปมาคือการยกเรื่องราวบางอย่างมาเพื่ออธิบายความจริงบางอย่างเพื่อให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเยซูได้ยกคำอุปมาเกี่ยวกับบุตรทั้งสองกับบิดาในพระคัมภีร์ลูกาบทที่15ข้อ11ถึง32เรื่องมีอยู่ว่าคุณพ่อคนหนึ่งมีลูกชาย2คนคนหนึ่งเป็นลูกชายคนโตอีกคนหนึ่งเป็นลูกชายคนเล็กเราเรียกว่าบุตรพเนจรลูกชายคนเล็กเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยซื้อสิ่งต่างๆโดยไม่จำเป็นไม่รู้จักคุณค่าของเงินวันหนึ่งบุตรพเนจรมาหาคุณพ่อแล้วพูดว่าคุณพ่อครับคุณพ่อครับช่วยแบ่งเงินในส่วนที่เป็นของผมให้หน่อยนะครับเขาทำเช่นนี้เพราะเขารู้ว่าเมื่อถึงเวลาที่คุณพ่อเสียชีวิตเขากับพี่ชายก็ต้องแบ่งเงินกันอยู่แล้วแต่เขาไม่ต้องการรอจนกระทั่งคุณพ่อแก่ชราและเสียชีวิตเขาต้องการเงินตอนนี้น้องๆ อาจจะคิดว่าคุณพ่อส่วนใหญ่จะพูดว่าไม่ได้แต่สุดท้ายคุณพ่อของเขาก็แบ่งเงินให้เขาน้องๆ อย่าลืมนะคะว่าเรื่องนี้เป็นแค่คำอุปมาอย่าไปลองใช้วิธีนี้กับที่บ้านนะคะต่อมาไม่กี่วันบุตรพเนจรก็รวบรวมเงินทั้งหมดแล้วออกเดินทางไปยังต่างแดนทันทีสิ่งนี้แสดงถึงการที่เขาได้เข้าไปอยู่ในโลกของซาตานเขาได้ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการเขาสนุกกับการใช้เงินอย่างมากจนกระทั่งเงินค่อยๆลดน้อยลงจนหมดเนื้อหมดตัวในช่วงเวลานั้นทั่วทั้งเมืองกำลังขาดแคลนอาหารบุตรพเนจรคนนี้จึงขัดสนไม่มีเงินแม้แต่จะซื้ออาหารมากินนี่เป็นสาเหตุที่เขาเริ่มคิดที่จะหางานทำเขาได้ไปพึ่งชาวเมืองคนหนึ่งและชาวเมืองคนนี้ก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาน้องๆคงทราบดีว่าหมูเป็นสัตว์ที่สกปรกและการเลี้ยงหมูก็เป็นงานที่แปดเปื้อนมลทินเปรียบเสมือนอาชีพที่สกปรกในโลกของซาตานเขาได้เจอสิ่งที่แย่ๆในชีวิตเพื่อนๆที่เคยชอบเขาสนิทสนมกับเขาก็วิ่งหนีเขาไปหมดเลยเนื่องจากเขาไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อของให้กับเพื่อนๆอีกต่อไปพวกเขาจึงเรียกว่าไม่ใช่เพื่อนแท้ในที่สุดเขาก็ไม่มีเพื่อนไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินเขาจึงต้องทำงานเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาและเขาก็รู้สึกหิวมากๆจนต้องกินฝักถั่วซึ่งเป็นอาหารหมูที่เหม็นมากๆเพื่อประทังชีวิตไปในแต่ละวันฝักถั่วเป็นอาหารสัตว์และเป็นอาหารสำหรับคนจนที่ไม่มีอะไรจะกินต่อมาวันหนึ่งบุตรพเนจรคนนี้รู้สึกผิดและเสียใจเขาสำนึกผิดว่าเขาไม่น่าออกจากบ้านมาเลยเขาคิดว่าพ่อคงไม่ต้องการได้ลูกคนนี้อีกและคิดว่าเมื่อกลับไปที่บ้านเขาจะพูดกับพ่อว่าเขาได้ทำผิดไปแล้วเขาไม่สมควรที่จะกลับมาเป็นลูกได้อีกต่อไปขอให้เขาได้เป็นลูกจ้างของพ่อก็พอแล้วแต่ยังไงก็ตามเขาก็ไม่มีความมั่นใจว่าพ่อจะยังคงรับเขาเป็นลูกจ้างหรือไม่เพราะเขาได้ทำความผิดมากมายต่อคุณพ่อเพราะเมื่อตอนที่เขาได้เงินส่วนแบ่งจากพ่อแล้วก็จากไปเขาใช้เงินหมดและเขาไม่คิดว่าจะกลับไปพบพ่ออีกเขาคิดว่าเขาไม่สมควรกลับบ้านแต่ถ้าเขาไม่ไปขอเป็นลูกจ้างของพ่อเขาต้องอดตายแน่ๆเขาจึงตัดสินใจลุกขึ้นเดินทางกลับบ้านในขณะที่พ่อมองเห็นเขาแต่ไกลพ่อจึงมีใจกรุณาและวิ่งไปกอดคอจูบลูกพเนจรคนนี้อย่างรักใคร่แล้วได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเขาด้วยพ่อคนนี้ได้สั่งทาสว่าจงรีบไปเอาเสื้อคลุมที่ดีที่สุดนั้นมาสวมให้เขาและเอาแหวนมาสวมที่นิ้วมือเขากับเอารองเท้ามาสวมที่เท้าเขาจงเอาลูกโควนผีนั้นมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อเราจะได้ดื่มยินดีด้วยกันในขณะที่ลูกชายคนโตทำงานในทุ่งนาเชื่อฟังคุณพ่อแต่ลูกชายคนเล็ก
กลับเอาเงินพ่อไปแล้วล้างผลาญจนหมดเนื้อหมดตัวดังนั้นเมื่อเขารู้ว่าน้องชายกลับมาแล้วพ่อได้ฆ่าลูกโคอ้วนพีจัดงานเลี้ยงให้น้องเขาก็รู้สึกโกรธมากๆและไม่ยอมเข้าไปในงานจนคุณพ่อต้องออกมาขอร้องเขาเขาพูดกับพ่อว่าลูกรับใช้พ่อเยี่ยงทาสมาหลายปีไม่เคยขัดคำสั่งเลยแต่พ่อก็ไม่เคยที่จะให้แม้แต่ลูกแพะตัวหนึ่งให้ลูกมากินเลี้ยงกับเพื่อนๆตรงกันข้ามกับน้องชายที่ได้เอาเงินไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเงินหมดไปกับผู้หญิงหากินเมื่อเขากลับมาแล้วพ่อยังจะฆ่าลูกโคอ้วนพีเลี้ยงเขาเหรอความจริงแล้วเขาต้องถูกลงโทษต่างหากไม่ใช่มาจัดงานเลี้ยงให้เขาแบบนี้คุณพ่อตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าอยู่กับเราเสมอและทุกสิ่งของเราก็เป็นของเจ้าแต่สมควรแล้วที่เราทั้งหลายชื่นชมยินดีเพราะน้องของเจ้าคนนี้ตายและกลับมีชีวิตอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกพระเยซูได้เล่าเรื่องราวเรื่องนี้เพื่อจะบอกเราว่าหลายครั้งเราก็ทำตัวห่างเหินจากพระเจ้าเหมือนกับบุตรพเนจรคนนี้เราทำผิดบาปหลายอย่างทำให้พระเจ้าเสียใจบุตรพเนจรคนนี้เอาเงินส่วนแบ่งจากพ่อแล้วก็ออกจากบ้านไปสุดท้ายก็ต้องการกลับมาเป็นลูกจ้างให้กับคุณพ่ออีกเพื่อความอยู่รอดของตัวเองแต่บางครั้งเราก็ทำตัวเหมือนกับลูกชายคนโตที่เป็นทาสอยู่ใต้กฎบัญญัติทำงานตรากตรำลำบากอยู่ในทุ่งนาพยายามทำทุกสิ่งตามกำลังของตัวเองน้องๆคะพระเยซูอยากจะบอกกับเราว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะมาตรากตรำทำงานหนักมากมายเพื่อให้พระเจ้าชอบพระทัยในทางกลับกันพระองค์แค่ต้องการให้เรารู้ว่าถ้าเราทำผิดพลาดอะไรแล้วเราเพียงแค่กลับใจสารภาพบาปแล้วกลับมาหาพระเจ้ามาใกล้ชิดกับพระองค์มาติดต่อพูดคุยกับพระองค์พระองค์ก็ทรงให้อภัยเราอย่างแน่นอนและพระองค์จะทรงประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับเราเพื่อเราจะไม่หิวโหยอีกต่อไปเมื่อเราเข้ามาใกล้ชิดกับพระองค์พูดคุยกับพระองค์ในทุกเรื่องราวพระองค์ก็ทรงชอบพระทัยเราอย่างแน่นอนเพราะพระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างเราและต้องการที่จะใกล้ชิดกับเราทุกเวลาThank you.
ายบทที่7ข้อ25เทปล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 ายบทที่7ข้อ25บทที่7ข้อ25เทปลายบทที่7ข้อ25เหตุฉะนั้นเหตุฉะนั้นที่มาหาพระเจ้าโดยพระองค์นั้นได้รับความรอดจนถึงที่สุดข้าพเจ้าเด็กชายตามาจากคริสตจักรของพระเจ้าในระยองข้าพเจ้ามีความสุขที่มาประชุมหมู่ย่อยทำให้ข้าพเจ้ารู้จักพระเจ้ามากขึ้นข้าพเจ้ายินดีที่จะมาประชุมหมู่ย่อยเยาวชนทุกครั้งขอสือพี่น้องหัวอายุ7ปีข้อยดินดิบซึ่งพระเจ้าหลังแล้วกะมือมีมือหนึ่งแม่ข่อยกับข่อยไปห้องเฮียโซมอยู่ห้องเฮียแม่ข่อยเสียห้าน้ำอ้ายไหลแล้วบอกโอ้พายสู้แล้วแม่บอกเศร้าเลยก่อนข่อยล้มข่อยกับโอ้พายสู้แต่ข่อยยิ่งอีหยังแบบล้มน้อยหนึ่งแล้วกัดตอนข่อยเสียห้าข่อยโอ้พายสู้แล้วข่อยให้ข่อยกับโอ้พายสู้สวัสดีครับกับผมชื่อเด็กชายสัตว์ดียงดีครับกับผมมาจากทิศจักรของพระเจ้าในเมืองตราดผมได้ทำนู่นทำนี่และอ่านคำพีท่องคำพีผมกลับบ้านไปก็จะไปช่วยแม่ทำงานและท่องคำพีครับอาเมนอยู่ชื่อน้องพลอยสายมาจากทิศจักรอุบลหนูชอบหมู่ย่อยเยาวชนก่อนนอนอธิษฐานกับแม่กับพี่ตื่นขึ้นมาพักผ้าห่มแล้วก็ร้องเรียกพระนามพระเยซูอาเมนฮาเลลูยาตอน
พ่อแม่ของข้อยยังด้วยเชื่อพระเจ้าข้อยมีพี่น้องคนหนึ่งพาข้อยมานี่มีมูหลายคนเป็นยาวสุนมานี่มีกิจกรรมหลายอย่างให้ข้อยเฮ็ดห้องเพลงเต้นและเฮ็ดชาประกอบได้กินอาหารอยู่นี่ข้อยคิดว่าพ่อและแม่ของข้อยจะมาเชื่อพระเจ้านำกันสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัฒนาธนพงษ์ถังมาจากชิดจักรของพระเจ้าเมืองบาทมาประชุมได้ทำกิจกรรมได้ระบายสีได้พับน็อกแล้วก็มีเพื่อนเล่นพับสนุกแล้วกลับบ้านไปก็ท่องคำพีแล้วก็ช่วยแม่ล้างจานปัดบ้านแล้วก็ไปท่องคำพีกับทวดอาเมนสวัสดีครับผมชื่อพุทธภูมิกาลาชื่อเล่นชื่อน้องใจอยู่ที่จักรอุบลการได้ประชุมหรือชวนเพื่อนครูผมช่วยงานคุณครูกวาดพื้นถูพื้นครูก็ให้รางวัลผมยังเขียนฟรีครับอาเมนฮาเลลูยาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมาริสว่างสวัยหนูมาจากจากในเมืองตาหนูได้มาคิดจากมีความสุขได้ความรู้เกี่ยวกับพระองค์ได้หนูได้ทำแซนด์วิชกินกับเพื่อนๆพับนกพับหมีกลับไปหนูได้ประชุมหนูใช้ชีวิตกับพ่อกับแม่หนูได้ท่องพระคัมภีร์กับพี่ชายลูกรักพระองค์อาเมนสวัสดีค่ะอาจารย์สุธามินอายุ11ปีมาจากที่จักรนครหลวงเวียงจันทน์พ่อแม่ของขวัญมักพามาประชุมมู่อนุชนเกือบทุกอาทิตย์มีพี่น้องคนหนึ่งให้ฮ้องออกนามพระเยซูทุกมือพระเยซูสามารถช่วยเฮาได้มือนึงคอยให้รถถีบล้มคอยฮ้องออกพระนามของพระเยซูก็เลยเศร้าเจ็บสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสาวนีโรจนาพิธีหนูมาจากที่จักรของพระเจ้าในเมืองตราดหนูมาประชุมหนูได้มีความสุขมากได้ทำกิจกรรมทำขนมกลับบ้านไปหนูได้ช่วยพ่อแม่ล้างจานหนูข้าวฝาดบ้านและหนูได้อ่านคำพีอาเมนครับผมชื่อโยฮันมาจากคิดจากอำนาจเจริญผมได้เติบโตในหมู่ย่อยยุวชนผมได้ร้องเพลงได้ท่องพระคัมภีร์ผมท่องพระคัมภีร์กระจายทุกวันเพราะวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ดีกว่าพันวันในที่อื่นอาเมนฮาเลลูยาสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวัฒนโภควันนี้หนูภูมิใจเรื่องของที่หนูได้มาที่นี่หนูชอบในเรื่องที่หนูได้ทำกิจกรรมกับผู้อื่นได้รับความดีรู้สึกว่าหนูมีความดีเพิ่มมาเยอะแยะสวัสดีพี่น้องทุกๆคนข้าพเจ้าเซท้าเซเว่นอายุ17ปีข้าพเจ้ามาจากคริสตจักรนครหลวงเขต2ข้าพเจ้าประทับใจของพระองค์ข้าพเจ้าคิดว่าความดีของพระองค์เป็นชีวิตของพวกเราและพระองค์ทรงช่วยพวกเราได้ข้าพเจ้าจึงจะมาเล่าบททองพระคัมภีร์ของพระองค์โยฮันบทที่1ข้อ1เมื่อเดิมนั้นพระคัมภีร์เป็นอยู่แล้วและพระคัมภีร์ได้อยู่กับพระเจ้าและพระคัมภีร์นั้นเป็นพระเจ้าเองหนูชื่อเด็กหญิงพรพรค่ะหนูมาหมู่ย่อยคนหนูชอบร้องเพลงข้าพเจ้าพี่น้องชาติมาจากคริสตจักรของพระเจ้าในระยองทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามาประชุมข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้มาเจอกับเพื่อนๆทำให้ข้าพเจ้าสนิทกับพี่น้องมากขึ้นและสนุกกับเพื่อนใหม่และได้ฝึกข้าพเจ้ามีอุปนิสัยขยันช่วยเหลือพี่น้องทำความสะอาดอาเมนฮาเลลูยาชื่อพี่น้องเอเธอร์อยู่ที่บางชะโลงข้าพเจ้าชื่อพี่น้องลูกทีมาจากบางชะโลงปีนี้ข้าพเจ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าเยอะมากเช่นปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ข้าพเจ้ากังวลที่จะต้องไปข้าพเจ้าเลยเอาไปปรึกษากับพ่อกับแม่ข้าพเจ้าพ่อกับแม่ของข้าพเจ้าก็เลยไปบอกคุณครูของข้าพเจ้าให้แล้วข้าพเจ้าก็กังวลข้าพเจ้าก็อธิษฐานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วคุณครูก็บอกว่าไม่ต้องไปก็ได้ข้าพเจ้าก็รู้สึกสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าเราต้องแต่งตัวเหมือนแม่ชีบวชกินข้าวที่วัดข้าพเจ้าจึงรู้สึกมากค่อยดีมากค่อยสบายใจข้าพเจ้าก็เลยไม่ชอบการที่จะทำเหมือนชาวโลกข้าพเจ้าจึงไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็พี่น้องก็บอกให้ข้าพเจ้าซ้อมเต้นแล้วก็ให้พูดคำพีแล้วเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าไม่มีเวลาเพราะว่าข้าพเจ้ากับแม่ก็ต้องทำการบ้านเรียนพิเศษแล้วก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษต้องทำการบ้านเยอะมากแล้วข้าพเจ้าก็อธิษฐานขอให้ข้าพเจ้ามีความจำและข้าพเจ้าก็สามารถท่องพระคัมภีร์ได้แล้วก็เต้นได้อาเมนสวัสดีครับชื่อเด็กชายหนุ่นครับมาจากกรุงเทพฯเลยหนูประทับใจที่หนูมาคิดจากพี่ๆสอนความได้ความรู้สอนร้องเพลงและสอนระบายสีขอพระเยซูข้าพเจ้าพี่น้องลิสามาจากคริสตจักรของพระเจ้าในระยองโดยการประชุมหมู่ย่อยยุวชนทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขที่รู้จักกับพระเจ้ายังทำให้ข้าพเจ้าอยากจะนำเพื่อนๆมารู้จักกับพระเจ้าด้วยข้าพเจ้ายินดีที่จะไปชวนเพื่อนๆมาประชุมหมู่ย่อยยุวชนด้วยการทุกครั้งพระบนอ่านนอกครับมาจากคิดจักของพระเจ้าในเมืองตาดครับรับสุขพระเจ้าร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆทำแซนด์วิชทำขนมปังพับนกพับหมีท่องประคำกับพี่ชายอาเมนอะเลลูยาชื่อปีใหม่หนูประทับใจเรื่องพระเจ้าเรื่องของพระเจ้าและได้รับความรู้มากมายในเรื่องของพระเจ้าข้าพเจ้าซีพี่น้องเล่นอายุก็ปีติ๋งแม่ค่อยพาค่อยมาจับกว่าอื้อจังเป็นน้อยค่อยมักอธิษฐานเป็นประจำวันแล้วค่อยพาสอนอธิษฐานองค์พระอิสุองค์พระอิสุตาคำคืนนี้ของพระองค์ต้องขอบคุณใจขอพระฤทธิ์ของพระองค์สลาลังยิ่งใหญ่เป็นแม่สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงโชมาค่ะหนูประทับใจเรื่องการหนูได้มาหมู่ย่อยวัวชนแล้วหนูได้มาที่นี่เพราะว่าแม่หนูได้รับทางรอบจาก